สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะมาอยู่กับรู้หรือไม่อีกแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะพาเพื่อนๆไปชม24ภาพถ่ายจาก NASA ที่จะทำให้คุณเห็นค่ะว่าโลกของเรากำลังเกิดหายนะในขณะที่นักวิทยาศาสตร์หลายคนได้ออกมาเตือนถึงสภาวะโลกร้อนที่กำลังเปลี่ยนโลกของเราไปอย่างมากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรอบร้อยปีที่ผ่านมาก็ยังมีผู้คนจำนวนหนึ่งนะคะที่ยังคงไม่เชื่อว่าสภาวะโลกร้อนนั้นมีอยู่จริงและก็มีผู้คนอีกจำนวนมากที่ถึงแม้จะรู้ว่ามันมีอยู่จริงแต่ก็ไม่เคยจะสนใจว่ามันจะมีผลกระทบอย่างไรโดยล่าสุดนะคะองค์การ NASA ได้เผยแพร่ภาพถ่ายจำนวนมากซึ่งเป็นการเปรียบเทียบโลกของเราในอดีตและปัจจุบันที่แสดงให้เห็นว่ามันเปลี่ยนแปลงไปมากแค่ไหนเอาเป็นว่าพวกคุณลองมาชมกันเองดีกว่าค่ะว่าโลกของเราเปลี่ยนไปอย่างไรบ้าง 1. ระยะเวลาเพียงแค่2ปีที่ทำให้เราเห็นว่าน้ำแข็งละลายในกรีนแลนด์2. สีของทะเลสาบเออร์เมียในประเทศอิหร่านเปลี่ยนไปเพียงแค่3เดือนให้หลัง 3. ผลกระทบของไฟป่าที่เกิดขึ้นในประเทศแคนาดา 4. ทะเลสาบปอโป้ในประเทศโบลิเวียที่กำลังจะหายไปภายใน3ปี 5. การหายไปของธารน้ำแข็งในกรีนแลนด์ 6. ความแห้งแล้งที่เลวร้ายที่สุดของทะเลสาบที่ใหญ่ที่สุดในสหรัฐอเมริกาธารน้ำแข็งที่ละลายหายไปในประเทศเปรู 8. ระดับน้ำที่ลดลงอย่างรวดเร็วของทะเลสาบโพเวลบนแม่น้ำโคโลราโด 9. ขนาดของทะเลสาบที่เพิ่มขึ้นในไฮติและสาธารณรัฐโดมินิกันถือว่ายังมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีอยู่บ้าง 10. การหายไปของธารน้ำแข็งในอลาสก้า 11. ธารน้ำแข็งในขั้วโลกใต้ที่มีขนาดลดลงอย่างน่าใจหายภาพจากอวกาศที่ทำให้เราเห็นการลดลงของธารน้ำแข็งในทะเลอาร์กติก 10. ค่ะและทุกคนนะคะก็ได้เห็นกันไปแล้วค่ะว่าโลกของเรากำลังเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใดหากเพื่อนๆทุกคนรักโลกของเรานะคะหันมาร่วมมือร่วมใจรักโลกของเราให้มากขึ้นกระทำและลดละเลิกในสิ่งที่ไม่ควรทำในสิ่งที่ทำร้ายโลกสำหรับคลิปนี้รู้หรือไม่ต้องขอลากันไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ